บางสิ่งเนี้ยเป็นเพลง Modern Dog ใช่ไหมแล้วก็กลับเข้าไปยุคนู้นเลยคือในยุคนั้นดนตรีกรันช์กำลังมาทางคอร์ดมันเป็นอย่างนั้นมันก็ควรจะตรงรุ่นอย่างกลองที่พี่ใหญ่ตีอย่างเงี้ยเราก็โลจูนให้มันเหมือนกับเนื้อมาแน่ถึงกลองที่เราได้ยินชัดที่สุดยุคนั้นก็ต้องเป็นโลโซเพราะนั้นมันคงฝังอยู่ในนี้หมดของเราพอเราทำเพลงก้าวไปถึงยุคนั้นเนี่ยความทรงจำนี้มันกลับมาเสียงแบบพี่ใหญ่โลโซซึ่งน่าจะเป็นเสียงที่ทุกคนคิดถึงแหลมเขานึกถึงอารมณ์ของดนตรีแบบ90แบบพวกประมาณกรันช์อะไรเงี้ยพวกเนอร์วาน่าหรือว่าเพิร์ลแจมอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็นั่นแหละตรงกับพี่พอดีแล้วก็พอได้ฟังในโมนี่ก็รู้สึกว่าการเลือกดนตรีของเขาเนี่ยมันคือแบบเหมือนก็ปล่อยไปได้ตามที่เป็นตัวเองเลยครั้งในชีวิตใครจะไม่นึกว่าเราจะมาถึงจุดที่แบบว่าเล่นเพลงโคเวอร์ของพี่ป๊อตแล้วเล่นกับพี่แหลมกับพี่ใหญ่เล่นกีตาร์ไปเมื่อกี้มือยังสั่นอยู่เลยครับเองแบบเลือดไหลเลยแบบซับกีตาร์มันมากผมจะไม่ล้างเลยนี่รอยเลือดจะเก็บไว้เลยคือแบบร็อกดีฮะถือว่าตรงรุ่นกับ MV มากฟิลของเพลงบางสิ่งครับมันมีความสนุกคึกขนองนะพี่เนาะมีความเดือดดาลเราอยากจะให้เห็นมิติที่มากกว่าความคึกขนองนั้นนะจริงๆถ้าดูดีๆมันคือการเดินทางทางความรู้สึกของตัวละครเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอะแต่มันเกิดขึ้นทั้งแบบความโกรธความปล่อยวางความรู้สึกผิดความเสียดายหลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนมองแบบผิวเผินก็อาจจะเห็นแค่อารมณ์เดียวก็คือโมโหรู้ออกไหมใช่มันเป็นเหมือนผิวของเปลือกครับเหมือนเปลือกส้มเนี่ยเราต้องปอกมันก่อนเราถึงจะได้กินเนื้อได้หลังจากนี้เราถึงต้องไปดูหนังเลยฮะเราให้ดูเปลือกไปแล้วเดี๋ยวได้ดูเนื้อกันนะฮะอย่าลืมไปดูนะ30 พฤศจิกายนใช่ไหมพี่ใช่แล้ว